ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่89ทับ2557เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตลอดจนประโยชน์ของทางราชการคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อ1เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและโยกย้ายให้จัดลำดับอาวุโสดังต่อไปนี้วงเล็บ1ผู้มียศสูงกว่าไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่าวงเล็บ2ถ้ามียศเท่ากันให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับนั้นในกรมตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินานกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่าวงเล็บ3ถ้าดำรงตำแหน่งตามวงเล็บ2นานเท่ากันให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่าตามลำดับจนถึงตำแหน่งระดับรองสารวัตรเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่าตำแหน่งถัดลงไปให้หมายความรวมถึงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการและสารวัตรใหญ่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2521ด้วยวงเล็บ4ถ้าดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปตามวงเล็บ3นานเท่ากันให้ผู้ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่าวงเล็บ5ถ้ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานเท่ากันให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่าสำหรับข้าราชการตำรวจที่ถูกประจำหรือสำรองราชการในระดับตำแหน่งใดให้ถือว่ายังคงดำรงตำแหน่งระดับนั้นตลอดระยะเวลาที่ประจำหรือสำรองราชการระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งให้หมายความรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติกตร.ในการประชุมครั้งที่4ทับ2553เมื่อวันที่14มิถุนายน2553ในระดับตำแหน่งนั้นๆด้วยข้อ2การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามประกาศนี้มิให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมตั้งแต่ระดับรองสารวัตรตามกฎกตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงเจรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2549มาใช้บังคับทั้งนี้จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกตร.หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ